มันคือคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการยิงขีปนาวุธของอิหร่านซึ่งผู้นำอิหร่านเองบอกว่าการตอบโต้ครั้งนี้นั้นเป็นการตบหน้าสหรัฐแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าหากสหรัฐนั้นโต้โจมตีกลับมาก็จะมีการตอบโต้ที่เจ็บปวดแล้วก็ทำลายล้างมากขึ้นด้วยให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้เลยนะครับมีผู้ถ่ายไว้ได้เป็นนาทีที่ขีปนาวุธที่อิหร่านยิงถล่มฐานทัพสหรัฐในอิรักตกลงสู่พื้นดินครับท่ามกลางความแตกตื่นของผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับโดยมีการยิงออกไปหลายลูกติดต่อกันแล้วก็เกิดแสงเพลิงสว่างไปทั่วมีเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวครับหลังเกิดเหตุนะครับกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าในช่วงเวลา 1:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นในอิรักอิหร่านได้เปิดฉากยิงขีปนาวุธมากกว่า10ลูกข้ามฝั่งมายังฐานทัพอากาศที่มีชื่อว่าอินอัลอัสซาดและรอบ2นะครับได้ยิงใส่ฐานทัพอากาศฮารีในเมืองเออร์บิลของอิรักกองทัพสหรัฐและชาติพันธมิตรตั้งกำลังอยู่ในจุดนี้นะครับโดยฐานทัพอากาศอิลอัลอัสซาดนั้นอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศอิรักเป็นที่ตั้งฐานทัพอากาศขนาดใหญ่ของสหรัฐโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ประกาศว่าเป็นการล้างแค้นต่อการสังหารพลตรีกอเซมสุไลมานีผู้บัญชาการของกองกำลังคุสของอิหร่านที่ถูกสหรัฐนั้นใช้โดรนยิงเสียชีวิตในกรุงแบกดาดนั่นเองครับต่อมานะครับกองกำลัง IRGC ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีที่เกิดขึ้นครั้งนี้พร้อมกับขู่ด้วยนะครับว่าจะตอบโต้ให้รุนแรงกว่าเดิมอีกหากสหรัฐนั้นเปิดฉากโจมตีกลับมาพร้อมกับเตือนนะครับว่าหากสหรัฐและชาติพันธมิตรโจมตีอิหร่านอีกก็จะต้องประสบกับการตอบโต้ที่เจ็บปวดและทำลายล้างมากขึ้นอิสราเอลเองก็จะไม่รอดจากการโจมตีด้วยนะครับอย่างที่เราทราบกันอิสราเอลก็จะเป็นพันธมิตรของสหรัฐนะครับขณะที่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้การตอบโต้ครั้งนี้เป็นการตบหน้าสหรัฐและทหารอเมริกันต้องออกไปจากภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนยืนยันนะครับว่าอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธจริงๆนะครับยิงมาหลาย10ลูกถล่มฐานทัพอากาศของสหรัฐในอิรักพร้อมกับประกาศว่าสหรัฐจะหามาตรการต่างๆที่เหมาะสมเพื่อปกป้องบุคลากรและบรรดาพันธมิตรของสหรัฐครับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ทวีตข้อความแรกหลังอิหร่านโจมตีระบุว่าขีปนาวุธหลายลูกถูกยิงจากอิหร่านไปยังฐานทัพ2แห่งในอิรักตอนนี้กำลังประเมินความเสียหายและความสูญเสียอยู่พร้อมกับยืนยันว่าเรามีกองทัพที่ส่งพลังและมีอาวุธที่ดีที่สุดอยู่ทั่วโลกโดยทรัมป์ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำเนียบขาวแล้วก็จะออกแถลงการต่อไปแถลงการน่าจะมาก่อนในช่วง5ทุ่มค่ำคืนนี้นะครับเมื่อมีสัญญาณจากสหรัฐส่งเข้ามาเราก็จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามรายงานสดทันทีนะครับคราวนี้มาดูปฏิกิริยาจากนานาประเทศกันบ้างครับนายโดมินิกราฟรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษประณามการโจมตีฐานทัพสหรัฐของอิหร่านโดยเรียกร้องให้อิหร่านนั้นลดความขัดแย้งกับสหรัฐอย่างเร่งด่วนพร้อมแสดงความกังวลว่าจะมีผู้บาดเจ็บพร้อมกับเรียกร้องไม่ให้อิหร่านกระทำการอันเป็นอันตรายแบบนี้อีกนะครับขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียแสดงความกังวลต่อความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านพร้อมหวังว่าทั้งสองประเทศจะดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายไปกว่านี้ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อภูมิภาคอื่นรวมถึงเศรษฐกิจของโลกด้วยครับส่วนคณะกรรมการ EU เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดการใช้อาวุธโจมตีในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านกับสหรัฐโดยระบุว่าการใช้อาวุธต้องหยุดได้แล้วเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาหันหน้ามาคุยกันนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินครับล่าสุดนี้สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐได้ออกคำสั่งห้ามเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินทั้งหมดของสหรัฐบินผ่านน่านฟ้าอิรักอิหร่านอ่าวโอมานและน่านน้ำระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียขณะที่สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้ประกาศปรับเปลี่ยนเส้นทางบินไม่เข้าใกล้น่านฟ้าอิหร่านแล้วเช่นเดียวกันนะครับกับ Air France Lufthansa Malaysia Airlines China Airlines ของไต้หวันแล้วก็ Qantas Korean Air รวมไปถึง Thai Airways ด้วยนะครับก็คือการบินไทยของเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานการขนส่งทางอากาศของรัสเซียก็แนะนำสายการบินของรัสเซียทั้งหมดให้เลี่ยงน่านฟ้าอิรักและอิหร่านเช่นกันนะครับ